คุณคุยกับคนที่หลอกลวงคุณอยู่หรือเปล่าคุณไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ก็แบบพาซื้อนะห่วงทางนู้นนี่ไม่ไม่เขาไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกแล้วก็กดเงินให้เขาไปโอนไปเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้หลอกเขาไม่ได้หลอกนะฮะก็ไม่รู้ว่าระบบนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็เพราะว่าทุกวันนี้จริงๆมันก็มีขึ้นเตือนอยู่ตรงหน้าตู้เรานะแล้วกดระวังผู้หลอกลวงใช่แล้วก็ดันไม่บอกว่าชื่ออะไรแล้วผมจะรู้ไหมใครหลอกใช่เขาควรจะบอกระวังชื่อคุณเหรอเออก็รู้เขาจะรู้เตือนมันรู้ขนาดนั้นมันก็ไม่ต้องมาถามเราแล้วไม่ต้องมาบอกแล้วมันไปจับแทนเราเลยผมรู้เขาหลอกลวงผมจะมาโอนเงินไหมไม่ไงผมมาเห็นนี่ก็ไม่ทันแล้วจริง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 ประเทศไต้หวันครับบอกเป็นข้อมูลนิดนึงประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องของการทำ ATM skimming การหลอกกดเงินล่าสุดนะไม่ต้องมีคนไปกดอะไรเลยมันใส่ไวรัสเข้าไปในตู้ ATM แล้วตู้ ATM นะเงินไหลเอาเงินจากทุกบัญชีเลยอ่ะจากธนาคารเลยโอนไปที่ไอ้คนนี้คนเดียวโอ้ยแฮกตู้ ATM คือมันไม่ป้นเราละมันป้นธนาคารเป็นคนขนโดยเสียเวลามันสุดยอดคิดดีนะไต้หวันเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากครับอาทิตย์หน้านี้เราจะไปกันแล้วเราจะไปโดนแฮกหรือไปแฮกเขาเดี๋ยวเราจะไปโดนกันนู่นนะฮะสนุกสนานกันนะครับ